ัวร์ลงสนั่นคนแห่แซะจีน่าหลังเคยออกตัวแรงคบต่อเพื่อนกลายเป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองเป็นอย่างมากหลังจากที่ดาราหนุ่มทอยปฐมพงษ์ได้ออกมาประกาศว่ากำลังคุยกับสาวจีน่าเดอะเฟสในขณะที่เจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้คบซ้อนหลังจากที่เลิกรากับสาวมุกวรณิตไปจึงทำให้มีผู้คนเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการมูฟออนไวของหนุ่มทอยแถมสาวจีน่ายังเป็นเหมือนคนใกล้ตัวของทอยและมุกที่มักจะเข้ามาคอมเมนต์ใน IG อยู่บ่อยซึ่งก็ทำให้ชื่อของทอยและจีน่าถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในโลกโซเชียลขณะที่ IG ของจีน่าเดอะเฟสเรียกได้ว่าโดนทัวร์ลงไม่เบาเลยทีเดียวหลายคนได้เข้าไปคอมเมนต์แขวะกันเพียบและยังมีคนที่นำข้อความในอดีตของจีน่าที่เคยโพสต์ในตอนที่เทียเดอะเฟสคบกับแฟนเก่าของซาบีน่าเดอะเฟสมาคอมเมนต์ด้วยซึ่งตอนนั้นจีน่าเคยออกตัวแทนเพื่อนประกาศอยู่ทีมซาบีน่าพร้อมข้อความว่ายิ่งรู้จักกันยิ่งใกล้กันยิ่งต้องเกรงใจกัน #respect